อันนี้ไม่มีพิษเลยครับไม่มีพิษเลยใช่ทำน่ากลัวลองจับดูได้ครับไม่เป็นไรจริงป่ะจริงผมจะเป็นลมแล้วพ่อแม่หรือว่าคุณเล็กครับอันนี้พ่อแม่พันครับพ่อแม่พันอันนี้ห้องนี้จะเป็นคอนสแน็คอย่างเดียวครับแล้วบอลไม่มีบอลผมไม่ได้เลี้ยงครับเพราะเลี้ยงไม่ขึ้นอ่ะเหรอก็แปลกชอบป่วยตายไปมันขึ้นอยู่กับลักษณะที่เราชอบด้วยดีกว่าขนาดเมื่อวานไปถ่ายของพี่ทาวก็มีบอลคอนคำยูซีตัวเขาบอกเฉยๆอะไรประมาณนี้มันก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็มีตัวใหญ่ๆเยอะจับได้ครับจับได้อันนี้ม็อบอะไรครับเป็นรีเวิร์สโอคิชี่ครับอันนี้เป็นยีนเดียวก็คือ1 ยีนพัฒนาจากอเมลจริงอันนี้อเมลครับโตเต็มที่แล้วจริงๆก็ใหญ่ได้กว่านี้นะครับแต่ผมจะไม่ค่อยเลี้ยงให้มันใหญ่มากอันนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้10ปีแล้วครับ10ปีแข็งแรงอยู่มั้ยยังไม่แก่เลยอ่ะครับ10ปีแล้วครับถ้าเป็นคนที่30ยังแจ๋วใช่ๆอย่างงี้ไอ้ตัวนี้อยู่มัน7ปีพวกนี้จะเริ่มทำพันธุ์ได้ก็2ปี3ปี2ปี2ปีแต่บางคนถ้าอย่างเลี้ยงดีๆก็ปีกว่าแต่ไม่ค่อยแนะนำครับเพราะว่าโครงสร้างของเขายังไม่พร้อมถึงแม้จะฟอร์มไข่ได้แต่บางครั้งการเบ่งไข่จะติดค้างท้องจะมีโอกาสที่จะตายสูงมากครับแม่พันธุ์ตัวนี้อย่างปีนี้ก็ได้ไข่อยู่วัน40ฟองฮะตัวแค่นี้ใช่ครับ40ฟองโอ้มากกว่าบอลอีกนะ2รอบเอา2รอบคัดนึงก็20โอ้โหไข่ใบแค่ไหนพี่ยาวประมาณนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งเฮ้ยทำไมเชื่องอ่ะถ้าเชื่องคือนิ่งอันนี้คือไม่เชื่องแต่ไม่กัดเพราะว่าเวลาเราจะให้มันเป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างเงี้ยเราจะให้มันเชื่องเยอะไม่ได้เขาเรียกว่าสัญชาตญาณในการอยากผสมพันธุ์ครับมันจะหายไปเราเลี้ยงให้เชื่องพอประมาณไม่กัดคนเลี้ยงก็ถือว่าโอเคแล้วครับเหมือนเล็กๆจะเปรี้ยวกว่าป่ะเล็กเปรี้ยวครับเล็กๆจะเปรี้ยวอันนี้บัตเตอร์ครับบัตเตอร์สีพวกนี้เขาเล่นส่วนมากที่ขายดีอ่ะสีอะไรโทนสีขาวมากกว่านะครับโทนขาวใช่ไหมพวกนี้ลูกๆแพงไหมรุ่นลูกอยู่ประมาณ 20,000 นะครับฮะลูกตัวเล็ก 20,000 โอ้โหแล้วฮะตัวนี้ 20,000 25,000 ถ้าอย่าง 200,000 เท่ามั้งนี่อย่างตัวนั้นที่ซื้อมาก็อยู่ประมาณ 75,000 ราคางูขึ้นอยู่กับสีใหม่ถ้าเราเลี้ยงมันโตแล้วเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็คือสีตกก็คือมันที่มันจะมีเกรดสูงกว่าตัวนี้แต่ตอนนี้ผมกำลังพัฒนาให้มันเป็นจุดสีชมพูอันนี้จะเป็นพาเมโต้ธรรมดาแล้วทำไมเหมือนจะนิ่งกว่าบอลวะเนี่ยบอลถ้ากลัวคือนิ่งถ้าเชื่องคือเลื้อยอันนี้เชื่องคือนิ่งมันเลื้อยสลับกันเลื้อยคือไม่เชื่องเลื้อยคือไม่เชื่องอันนี้เก็บนะครับเก็บครับเอาเลยครับตัวที่ประกวดชนะยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ครับอู้เอาถือครับนี่แซลมอนครับแซลมอนนี่คือเป็นชื่อม็อบเขาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่อันนี้คือคอลล็อกโกดครับอันนี้คือเฉดสีชมพูที่ตาดำครับอันนี้เฉดสีชมพูที่ตาแดงตอนนี้ม็อบอะไรของพี่ที่แพงสุดก็น่าจะเป็นเฉดสีชมพูนะครับเฉดพวกนี้เหรอใช่สีชมพูถ้าอย่างลายล้วนๆอย่างนี้ก็อยู่หมื่นกว่าบาทนี่คือพูดในราคาลูกมันใช่มันเป็นงูพื้นฐานนะครับ1มันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะ2มันไม่ได้เป็นงูที่ขนาดใหญ่ไม่ได้กินเยอะอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นงูที่ค่อนข้างจะดูแลง่ายอันนี้ก็เป็นกินพวกหนูแช่ใช่หนูแช่แข็งครับโทนขาวอย่างเงี้ยที่คนเขาชอบเลี้ยงกันมันก็จะดูคลีนๆนะใช่คลีนๆหน่อยอันนี้เป็นตัวผู้ครับนี่เป็นตัวผู้จะทรงเชฟๆหน่อยทรงเชฟๆก็คือยาวๆเรียวๆเป็นหุ่นดีใช่ถ้าอย่างทรงตัวเมียจะป้อมๆอ้วนๆหน่อยแต่ตัวที่แก่สุดน่าจะเป็นตัวนี้นะถือแก่ที่สุดเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ15ยังทำงานได้ปกติไหมนี่ผมหยุดแล้วครับเพราะว่าเสี่ยงกับที่เขาจะตายมากกว่าเก็บหนังจะเริ่มย่นๆแล้วจะเริ่มไม่ค่อยตึงเหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นนี่จะหนักตึงๆใช่ไหมก็ตึงๆแน่นๆอันนี้เป็นห้องที่2นะครับห้องที่2ก็ห้องนี้ก็จะเก็บงูคอนบ้างแล้วก็มีงูอื่นๆบ้างนะครับที่ไม่ใช่งูคอนก็จะมีอันนี้พวกพายสแน็คพวกคิงสแน็คแรดสแน็คอันนี้ฮอกโนดมีฮอกโนดด้วยใช่มีแม็กซิกันแบ็คคิงสแน็คโอ้นี่เริ่มเยอะแล้วมีหลายอย่างมีโคเรียแรดมีรัสเซียแรดมีจงอางไหมฮะตัวใหญ่คืออะไรไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากอะไรเนี่ยพอเล่นได้โอ้โหพอเล่นได้ดูอันนี้พายสแน็คครับพายสแน็คพายสแน็คตัวนี้มันไม่ค่อยกลัวแล้วมันไม่ค่อยร้องครับฮะมันร้องได้มันร้องเสียงมันงูเห่าครับมันจะเปรี้ยวๆหน่อยก็พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่มันโซ่มันยาวครับเราจับเราต้องจับอย่างนี้นี่ก็เมตรครึ่งแล้วเนี่ยเอาหัวมาคล้องหางถ้าเราจับอย่างนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอันนี้เลี้ยงเล่นหรือเพาะครับอันนี้ก็เพาะด้วยครับนี่เพาะยากนะอากาศบ้านเราเย็นไม่ค่อยพออ๋อนี่เย็นไม่อ๋อเขาชอบเย็นชอบเย็นๆครับเอาหมอดูไหมพี่ไม่ดูลองคิดก่อนนะไม่ดู
ฮอกโน้ตฮอกโน้ตที่เคยดูคลิปของเมืองนอกก็คือแกล้งตายใช่ไหมพี่ใช่ไหมผมชอบแกล้งตายแล้วชอบแกล้งตายแล้วอยู่ในที่เลี้ยงนี้แกล้งตายไหมไม่ค่อยแกล้งนะครับชินแล้วเป็นงูพิษเขี้ยวหลังนะครับไอ้พวกนี้พิษเขี้ยวหลังก็คือมันมีพิษที่เขี้ยวที่ลำคอพิษอ่อนกลางๆกันกลางกลางแต่พวกนี้คือไม่ฉกรัดใช่ไหมกินใช่มันจะกินกินแบบดันไปเลยดันเพื่อให้โดนเขี้ยวพิษเอาได้แล้วเหยื่อก็จะโดนพิษแล้วก็จะนิ่งถ้ากัดธรรมดามันก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้ากัดย้ำอ๋อเขาจะย้ำๆเหมือนกระบดๆๆถ้ากัดย้ำมันมีโอกาสที่โดนเขี้ยวพิษของเขาอย่างเงี้ยเวลานั่งเลี้ยงต้องระวังแต่ไม่ถึงตายไม่ตายไม่ตายอาจจะบวมๆอักเสบนิดหน่อยครับนอร์มอลนี่แพงไหมครับ 4,000 4,000 ประมาณ 4,000 บาทแล้วธรรมชาติเขาจะไปไม่ได้ไปฉกอย่างเงี้ยแล้วไปไล่กินหนูท่านเหรอก็ไปดันส่วนใหญ่มันก็จะกินได้หมดเลยครับลูกนกเป็นไข่เป็นลูกนกเป็นปลาเป็นกบกินได้หมดไม่จำเป็นต้องเป็นหนูครับครับเคยเห็นครับผมไวอยู่เนี่ยตะกูแรดตะกูแรดจะไวจะไม่ค่อยนิ่งถ้าสมมติหลุดปุ๊บก็ปุ๊บเลยโอ้หายเลยกลับมาในแป้งเต็มตัวเลยนะใช่ใช่ใช่อันนี้ทำไมมันน่ากลัวเงี้ยอันนี้เป็นรัสเซีย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 เมื่อกี้เกาหลีดูตาด้วยตารัสเซียเปล่าเฮ้ยเหมือนป้องทองอ่ะคล้ายๆครับแต่ตัวนี้ด้านข้างจะเป็นตัวเออันนี้มีเขี้ยวหลังไหมอันนี้ไม่มีพิษเลยครับไม่มีพิษเลยใช่ทำน่ากลัวลองจับดูได้ครับไม่เป็นไรจริงปะจริงผมจะเป็นลมแล้วอันนี้ตัวเมียตัวใหญ่ตัวผู้เมียตัวใหญ่ตัวผู้จะเปรียบแบบนี้ครับนี่คือตัวผู้ตัวผู้นะเอาอยากไปหาพ่อนะอย่างนี้ครับโอ้โห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 ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหงูในบ้านใช่ของแอฟริกาอันนี้เป็นอาร์บิโนครับอันนี้เป็นนอร์มอนตัวผู้จะตัวเล็กถ้าดูถ้าผมดูไม่เป็นผมก็ดูเป็นคอนหมดเลยแต่เล็กๆมันจะปาดเปรียวมากโอ้โหมันจะสายแบบป๊อกป๊อกเอาเหรอแล้วก็พุ่งฉกเราเลยมันสปริงดีดเข้าหาเราอย่างเงี้ยจะเป็นลมไหมเนี่ยงูกับกบพี่เฮาชอบอะไรกบนะขายกบเพื่อเลี้ยงงูอ่ะเพาะนางเงือกได้มั้งยังยังเลยจะหานางเงือกส่วนตัวอยู่เหมือนกันไปฟาร์มไหนยังไม่เคยเห็นใครเพาะนางเงือกเลยโอ้โหร้องอย่างนั้นเลยนะนี่ของเวียดนามใช่ๆต้องระวังเลยครับระวังคือเดี๋ยวมันจะกัดอ๋อตัวนี้กัดงั้นผมดูเฉยๆนะครับผมมันจะจับมันต้องผ่อนคลายครับต้องอย่าไปรัดเขาใช่ไหมใช่ๆๆถ้าแบบบังคับมันเยอะก็จะแหวงได้เอ้าแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ตระกูลใกล้เคียงกันตระกูลใกล้เคียงไม่ได้กัดไม่ได้กินตัวเล็กไม่ใช่งูกินงูใช่ถ้าอย่างนี้ก็แหล่เทียมเหมือนกันนะหรอแหล่เทียมในความหายากหายากแต่ไม่ได้ราคาสูงอะไรเยอะมากราคาถูกแต่หายากลูกมันตัวละหมื่นนี่ถูกเหรอพี่ครับยังถูกอยู่ครับลูกมันตัวละหมื่นเฮ้ยแต่ขับดูเขาเลือดอยู่นะวบแวบวบแวบวบแวบอยู่นะอันนี้เขียวปากจิ้งจกอันนี้ไม่ติดพรบไม่ติดพรบนะเลี้ยงได้เป็นงูไทยงูไทยแต่ไม่ต้องเลี้ยงครับเพราะมันเลี้ยงยากเลี้ยงยากเพราะมันต้องกินจิ้งจกอ่ะอ๋อต้องกินจิ้งจกใช่วันนี้ต้องกินจิ้งจกหาอาหารให้กินยากใช่ใช่เมื่อก่อนผมเจอเยอะเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเจอตามป่าจับได้เลยจับได้ครับไอ้พวกนี้ไม่ได้มีนิสัยที่ก้าวร้าวเราสามารถจับได้แต่ปัญหามันก็คือเวลาเลี้ยงเราจะให้กินหนูอะไรก็ไม่ค่อยได้ต้องให้กินจิ้งจกหนูแดงได้ไหมไม่กินครับไม่กินด้วยยากครับจิ้งจกก็คือเป็นธรรมชาติของเขาใช่ไหมที่ต้องกินจิ้งจกด้วยหางแดงด้วยมีพิษปะเนี่ยไม่มีครับไม่มีพิษไม่กัดแปลกดีเท่ดีแต่ยาวๆเรียวๆแต่อย่างที่บอกแล้วอย่างถ้าสมมติเนี่ยผมชอบไม่ชอบไหมอยากได้นะแต่ไม่เอาเพราะว่าอาหารเฮ้ยเท่แปลกดีเมื่อก่อนจะตัวใหญ่ขายไม่กินไปอ๋อใช่ไอ้พวกนี้ราคาไม่ได้เป็นสัตว์ราคาสูงเป็นหลักร้อยน่ากลัวจังจับได้ดูไหมไม่ดูแบ็คคิงแต่แบ็คคิงอันนี้คืองูกินงูจับงูไประวังนะครับมันได้กินใช่มันเริ่มดมๆแล้วกินก็บ้าเริ่มเฮ้ยพวกยาวชอบไม่กัดยาวชอบรออย่างเงี้ยถ้าแบบว่าไปจับศัตรูสวยๆนะอันนี้ก็คิงเหมือนกันอันนี้คิงอีกแบบครับอันนี้อาร์บิโนแคลิฟอร์เนียแล้วอย่างเงี้ยไซส์เดียวกันเรามาใกล้กันเขาจะทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันไหมส่วนใหญ่ตัวเมียจะดุครับตัวเมียจะกินตัวผู้ตัวเมียจะดุว่าและไซส์นี้กินกันได้ไหมได้ครับคงแบบว่าเนี่ยตรงอางเขามั้งใช่ถ้าอย่างนี้ท้องจะเลี้ยงเลยแต่เราท้องดำลองหลายท้องนะครับเนี่ยท้องดำนะครับใช่อันนี้ไอตัวนี้ถือว่าเกรด A เลยนะครับก็คือเกรดประกวดเกรดประกวดก็คือไม่มีสีขาวเลยอ๋อปกติเขาจะมีมันจะมีสีขาวครับมันจะมีสีขาวปนมามีขาวปนขาวแซมเกรดดีไม่ดีอยู่ที่ใต้คางครับทำไมอ่ะมันไม่มีสีขาวเลยเราต้องคางดำอย่างนี้ต้องดำหมดนี่เกตประกวดเดี๋ยวเกตทั่วไปเดี๋ยวผมให้ดูเกตทั่วไปแบ็คคิงนี่แพงไหมลูกมันตัวนี้ก็อยู่ประมาณ6,000-7,000
ถ้าอย่างไซส์นี้ก็อยู่ประมาณ3แล้วมันจะเชื่ออย่างนี้ทุกตัวมั้ยเนี่ยชื่ออย่างนี้ทุกตัวอืมได้ทุกตัวครับไซส์อย่างนี้ก็ 30,000-40,000 สําหรับเกรด A ใช่มั้ยครับใช่ครับเฮ้ยเกรด A นี่อีกแบบถ้าไซส์ทั่วไปอ้าวเหรออันนี้คือนี่เกรดทั่วไปเห็นมั้ยอุ๊ยมันจะไม่เหมือนกันครับสวยอันนี้ไม่ได้คาบๆนะครับคาบเลยครับอ๋อคางขาวนี่คางดําอันนี้คางดําโคตรเกรดกันงูตกถังขยะจะโชว์อะไรโชว์อะไรดีวะเนี่ยโชว์อะไรโชว์กระปกแล้วให้งูตกน้ำจะโชว์อะไรโชว์อะไรโชว์อะไรข้างในโชว์ชื่อลูกชิมบลุ๊กแล้วพี่เลี้ยงงูไม่ดุไม่ดุผมไปฟาร์มอื่นนะโอ้โหเปิดฝาไม่ได้เลยพุ่งเลยเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันบลุ๊กเหมือนกันบลุ๊กคิงบลุ๊กถ้าคิงก็ต้องเป็นงูกินงูอันนี้ก็งูกินงูกันครับพวกนี้ราคาลูกอันนี้บลูเป็นงูคิงที่เขาเรียกว่าน่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ2,500เฮ้ยใช่อันนี้คือถูกที่สุดแล้วครับแล้วผมว่าสีก็โอเคนะสวยนะเหมาะกับมือใหม่มือใหม่ที่จะเลี้ยงพวกงูคิงราคาสูงๆเนี่ยครับคือตัวเก็บนะครับผมเป็นพวกแซลมอนเทสเซล่าอันนี้คือลายเทสเซล่าพวกนี้สืบเชื้อสายจากตัวแชมป์หมดเลยครับเป็นหลานเหลนหลนใช่ตัวแชมป์ก็คือจะเป็นสีประมาณนี้ใช่ไหมฮะไม่ตัวแชมป์มันเป็นออกสีแดงๆส้มๆอ้าวเหรอตอนนั้นที่ประกวดได้ก็มีคนขอซื้อเลยแสนนึงแต่ไม่ขายไม่ขายหรอกอันนี้เฮาส์สเน็คเหมือนกันครับเฮาส์สเน็คอันนี้ของรูปปีที่แล้วอู้เห็นไหมอู้อู้เห็นไหมเพราะนั่นไงกัดแล้วเจ็บไหมพี่ไม่เจ็บหรอกเข้าไหมไม่เข้าครับหนูพ่ออะไรหนังเหนียวหนังเหนียวหนังพ่อเกษมโอ้แต่อย่างนี้คือเด็กๆ เขาจะเปรียวมากกว่าโตใช่ถ้าเล็กกว่านี้เดี๋ยวอยู่ห้องครับจะเร็วมากกว่านี้แล้วก็ดุมากกว่านี้ดุมากกว่านี้ครับเฮ้ยยิ่งเล็กยิ่งดุอันนี้ออกบัตเตอร์นะครับออกบัตเตอร์ออกสีบัตเตอร์ออกสีพวกนี้เวลาฉกเขาก็ไม่ได้คาใช่ไหมแค่มึบแล้วก็ปล่อยเขาฉกแบบฉกขู่มากกว่าขู่ไม่ได้ฉกแบบจะเอาเป็นเอาตายไงครับครับแต่พวกนี้มันเป็นงูที่แบบขี้กลัวชอบตกใจอะไรประมาณนี้ครับเราก็ตกใจใช่เฮ้ยกำลังลอกข้าวเลยยังลอกไม่หมดเลยนะไอ้ลอกได้สวยเลยเหมือนงูใส่กระโปรงเลยนะตัวนี้เป็นไฮโปตัวนี้เป็นไฮโปแต่มันมียีนที่เราจะเอาไว้ต่อยอดอ่ะมีแฝงเหรอสูงเขาเรียกว่าทำเวิร์ฟเฟิร์สจะทำเวิร์ฟเฟิร์สใช่เดี๋ยวไปทำเวิร์ฟเฟิร์สลูกงูหรือไส้เดือนเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมมันจะไวมากเลยคุณลูกไวมากแต่นี่ก็กัดไม่เข้ามากเล็กๆคันๆอยู่คันเขาเกิดเดือนไหนเดือนนี้ครับเพิ่งเกิดเองอ๋อเพิ่งเกิดอันนี้เพิ่งกินมื้อแรกไปเองครับอ๋อเหรอใช่ๆอ๋อพวกนี้ออกปลายปีเหรอครับใช่ครับชอบอากาศชอบออกลูกตอนชอบวางไข่ตอนอากาศเย็นๆนะฮอกโนดเล็กๆดุมั้ยฮะไม่ดุครับไม่ดุจับได้ครับจับมือมันเลยแม่อย่าสั่นอย่าสั่นพี่งูมีเหงื่อด้วยเหรอไหนไม่มีบางครั้งมันพองๆนี่เหมือนแบบแผ่แม่แบ้งนะพี่ใช่เล็กๆนี่ผมจะไม่ค่อยจับเล่นมากครับเพราะมันตัวเล็กมากเกินไปเนี่ยต้องลองโตกว่านี้หน่อยครับเดี๋ยวค่อยสร้างความคุ้นเคยเอาอันนี้ก็ปล่อยให้เขาโตไปก่อนอย่างนี้ตัวเท่าไหร่อันนี้ผมขายคู่อะไรแบบคู่55,500ตัวมันอาจจะไม่สวยมากเท่าไหร่แต่พอลูกเกิดมันจะสวยมากมียีนเผือกอยู่ข้างในครับเป็นตัวเล็กๆนะครับสีก็ทำให้แบบผ่อนคลายเหมือนกันสีน่ารักสีน่ารักงูนี่ส่วนมากผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงที่ขายเหรอผู้หญิงทำไมอ่ะผู้ชายน้อยนะครับที่ทักมาเพราะพี่หล่อป่ะอาจจะมีส่วน อยู่ที่คนขายด้วยนะครับผมใช่อันนี้เป็นห้องเก็บไข่ครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ชุดสุดท้ายของปีแล้วครับอันนี้ไข่อะไรอันนี้ของเฮาส์สเน็คครับอ้าวแล้วงี้เราพลิกความพลิกหงายได้เลยเหรอเราก็ไม่ได้หรอครับไม่ค่อยดีผมจะชี้ให้ดูส่วนมากหัวใจอยู่ข้างบนใช่ไหมพี่ไม่ใช่หัวใจครับคือจุดที่เกิดไอ้พวกนี้เวลาเกิดมันจะฝังตัวแล้วติดผนังไข่ใช่ตั้งแต่ตอนที่เชื้อเดินครับพอเราส่องดูจะมีเชื้ออันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเข้าฟักวันที่22ครับ10เข้าฟักคือเข้านี้ใช่ครับ22ตุลาก็ประมาณ20วันปีนี้ก็ผมผลิตงูอยู่ที่ยอดไข่ 2,000 กว่าฟองใช่ที่เห็นแค่นี้นะครับเฮ้ยได้ 2,000 กว่าฟองคือที่เห็นพ่อแม่ห้องนั้นนะครับโอ้โหได้ 2,000 กว่าตัวถ้าอย่างตีฟักแล้วก็อยู่ประมาณ 1,600 ตัว 1,600 ตัวที่ฟักแล้วที่ฟักเป็นตัวครับใช่ประมาณ 1,600 ตัวต่อปีเยี่ยมดีครับหลักพันเยี่ยมยกนิ้วให้มี20นิ้วก็จะยก20นิ้วเลยพี่จริงป่ะไปดูห้องลูกงูดีกว่า
นะครับอันนี้จะเป็นห้องอนุบาลลูกงูสำหรับขายครับใช่ห้องนี้ก็อยู่น่าจะเกือบพันตัวครับตอนนี้ตอนนี้เกือบพันตัวใช่ถือว่าเยอะหรือไม่เยอะ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 เพราะว่าปีนึงพี่ได้ 4,000 กว่าตัวโอ้ยไม่ถึงตอนนี้บัตเลสก็คือโตเราจะเป็นสีแดงในนี้มีคอนทั้งหมดหรือมีอะไรด้วยครับคอนทั้งหมดครับคอนทั้งหมดคอนสเต็กทั้งหมดใช่ก็จะอยู่อันนี้ออกแบบเองนะครับใช่มันเป็นชั้นลอยอย่างเงี้ยให้งูเข้าไปนอนเฮ้ยเข้าไปหลบอย่างเงี้ยเอาเพิ่งเห็นมีชั้นลอยด้วยงูก็จะไปกินข้างบนกินน้ำข้างบนงูจะไปอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยอ๋อไปขดตรงน้ำเพราะตามธรรมชาติเขาก็อยู่ตามต้นไม้ด้วยขึ้นด้วยก็ขึ้นด้วยครับมันจะทำให้ลูกงูไม่เครียดแล้วก็หมดปัญหาที่ว่าขี้เลื่อยหล่นลงไปนะต่างเงี้ยเวลาเราจะทำความสะอาดแล้วก็ออกไฟแล้วก็เอาตัวสำรองเนี้ยมาล้างใหม่ได้แค่นั้นราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับสำหรับเพื่อนน้องๆอยากได้ปกติเริ่มต้น 1,000 นะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นเริ่มต้นที่700 700 700บาทตัวแค่ไหน700มีไหมหมดยังเป็นสีนอร์มอลอะนอร์มอลถ้าจะขยับจากนอร์มอลมาก็เป็นพวกราคาพวกแอนนารีพวกไฮโปพวกโทนสีออกดำๆปกติอย่างงูเงี้ยผมจะทำ1ปีได้อยู่มาสัก200-300สีครับประมาณนั้นครับโอ้เยอะมาก 1,000 ต้นๆ 2,000 ต้นๆ 3,000 ต้นๆมีหมดเลยมีหมดเลยมีทุกช่วงราคาใช่ครับ10,000ต้นๆก็มี10,000ปลายๆก็มี10,000กลางๆก็มีโอ้โหอย่างเงี้ยมีหลากหลายเฉดจัดส่งทั่วประเทศทั่วประเทศครับใช่นะตรงเนี้ยห้องนี้ขายทุกตัวเลยทุกตัวครับโอ้โหอยากได้ม็อบอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูสีชมพูตอนเล็กๆสีชมพูตอนเล็กๆอันนี้ผมจะเรียกว่ามันเบอร์รี่เฉดสีชมพูอ่อนๆครับเหมือนสีพัสเทลอ่อนๆตัวนี้ตัวเท่าไหร่ถ้าอย่างงี้อยู่12,000ใช่12,000สวยนะมันก็ยังต่อยอดได้มั้ยพวกนี้ต่อยอดได้ครับไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยไม่มีที่สิ้นสุดอย่างตัวนี้อยู่ประมาณ15,000เฮ้ยสวยอ่ะจริงๆมันแบบสมราคาไปแล้วพอราคาเริ่มขยับมันเริ่มเฮ้ยมันก็ต้องสวยขึ้นสวยขึ้นไซส์นี้ยังต้องกินหนูแดงกินหนูแดงครับเวลาการเช็คเพศงูครับตัวเล็กๆนี่เราจะเช็คคร่าวๆอ๋อเหมือนงูบอลป๊อปเราจะกดตัวนี้เบาๆครับอู้ใช่กดเหมือนบล็อกไว้แล้วก็ไล่แล้วก็ไล่จู๋ใช่อันนี้คือมี2เส้น2เส้นนี่คือจะเป็นตัวผู้แล้วถ้าออกมา3เส้นล่ะปกติปกติเก็บใช่เก็บ2เส้นนี่ก็ดีนะครับถ้ามันขาด1เส้นอีก1เส้นยังใช้งานได้อ๋อถ้าโตเราซื้องูโตเนี่ยเราต้องเช็คอย่างนี้มั้ยมันจะเจ็บอ่ะเพราะว่าเราต้องใช้แรงเยอะอ๋อเพราะตัวเขาแข็งใช่ๆครับแล้วโตเช็คยังไงใช้ผงอ๋อไอ้ที่เหล็กเข้าไปใช่ๆถ้าอย่างตัวเมียมันจะไม่มีทําไงก็ไม่ขึ้นมันจะเป็นตุ่มเล็กๆแต่ถ้าอย่างเราทําตัวผู้ไม่ดีก็ไม่ออกมันจะต้องใช้ประสบการณ์หน่อยอันนี้ก็สวยใช่หยิบมาแต่ละตัวนี่พี่เฮาสวยทั้งนั้นเลยอันนี้ก็หมื่นกว่าบาทอันนี้ไม่ถึงครับไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงด้วยอยู่มัน4,000บาท4,000บาทใช่อันนี้เป็นคอรัลครับคอรัลสโนว์คอรัลสโนว์ใช่เต็ม10เรื่องการเลี้ยงอย่างยากอยู่ที่7เหมาะกับเด็กที่อายุ15ขึ้นไปอยู่ครับมีความรับผิดชอบได้รับการอนุญาตของผู้ปกครองอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่แบบเฮ้ยมันอันตรายมันมีพิษหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแต่มันการจัดการไม่ได้ยุ่งยากนะแต่แค่เล็กๆการเลี้ยงมันจะยากหน่อยใช่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินยากจะมอดเล็กๆเท่าไหร่นะไม่15,000แนวชมพูก็จะสวยๆชมพูส้มถ้าอยู่เล็กๆถ้าเราเล่นบ่อยมันก็คือจะเชื่องอันนี้เชื่องครับเชื่องแต่เล็กๆนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้เล่นกันเยอะมากเท่าไหร่ครับรอให้มันโตนี้สักนิดประมาณนิ้วก้อยครับโอ้เยอะมากอย่างนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากจะสนใจนะครับก็ต้องถามพี่เฮาเอาได้เลยครับในเพจไปกันว่าเฮ้ยพี่เฮามีงูแบบไหนประเภทไหนเดี๋ยวจะอาจจะมีคนตอบหรือพี่เฮาตอบเองตอบเองครับตอบเองช่วงนี้ตอบเองอยู่ครับใช่ใช่แนะนำนะครับถามพี่เฮาถ้าอยากจะตอบไวเอาโปรไฟล์สาวๆทักมาเดี๋ยวพี่เฮาจะรีบตอบเลยครับไม่ดีนี่ครับเดินไปเดินมาก็เจอนะครับผมนอร์มอลอันนี้700เอง700บาทครับเหมาะกับน้องๆเริ่มต้นใช่ผมก็เริ่มจากนอร์มอลนะเพราะอย่างแรกเลยคือราคาถูกใช่ครับผมยังไม่รู้ว่ามันเลี้ยงยากหรือเปล่ามันจะตายง่ายไหมอะไรก็เลยยังไม่กล้าที่จะต้องเลี้ยงตัวเป็นหมื่นก็เลี้ยงนอร์มอลพอถ้าเลี้ยงรอดเฮ้ยโอเคถ้าใครรู้สึกว่ามันใช่ก็ค่อยๆขยับบันไดขั้นต่อไปใช่ครับเราต้องล็อกด้วยทำไมต้องใส่อะพี่เฮา1เราไม่รู้ว่ามือเราถ้าบางครั้งกบมันไม่ชอบเหงื่อเราเนาะมัน
แพ้เหยื่อเราเงี้ยครับแล้วก็อย่างสารเคมีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเซนซิทีฟมากครับไอ้พวกนี้มันเป็นตัวที่แบบเป็นพ่อแม่พันธุ์เงี้ยอ๋อห้ามใช่มันต้องห้ามพลาดมันจะต้องแบบบล็อกหน่อยถุงมือมันเบอร์เล็กไปหน่อยสีบุญชูนี่เปิดมานานหรือยังครับพี่ปี54ครับปี54ใช่เริ่มคือเริ่มเลยใช่ไหมถ้าเริ่มจริงๆโหตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเด็กๆเลยเด็กพี่เลี้ยงอะไรเด็กๆผมชอบปลามากกว่าครับเพราะปลาทองตั้งแต่ป.1ได้แล้วอย่างเงี้ยป.1เพราะปลาทองแล้วใช่ๆตอนนั้นผมยังเล่นทรายอยู่เลยนะ ใช่มันเหมือนเป็นพรสวรรค์มาแต่เด็กๆนะครับชอบแต่เราไม่ได้รู้ตัวเราเองแล้วก็เพาะแล้วก็ขายที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เพาะขายด้วยใช่ๆสุดยอดแล้วก็อย่างที่บ้านก็ไม่ได้แบบมีเงินเท่าไหร่ครับถ้าเราอยากได้อะไรสัตว์แปลกๆมันราคามันสูงแม่ก็จะบอกว่าให้ได้เกรด4อ๋อให้ได้เกรด4เกรด4ทั้งหมดครับถึงจะซื้อให้อยากได้อะไรจะซื้อให้ได้ไหมได้มันเป็นที่มาของการเรียนเก่งใช่เราก็4ทุกเทอมเลยคราวนี้4ทุกเทอมเลยใช่เราอยากได้อะไรเราก็ต้องทำให้ได้แล้วพอ4ทุกเทอมพี่เฮาอยากได้อะไรที่แม่ซื้อให้เมื่อก่อนอีกวาน่าครับอีกวาน่าแพงมากเมื่อก่อนเมื่อสมัยอยู่ป.5ครับป.5 26ปีที่แล้วอีกวาน่าจะอยู่ที่ราคาตัวละ 1,200 บาท1,200 บาทประมาณทอง1บาทครับใช่เมื่อก่อนมันแพงมากครับเราซื้อตัวเดียวเทอมแรกเราก็ซื้อ1ตัวเทอมที่2เราก็ซื้ออีก1ตัวครับแล้วเมื่อก่อนเลี้ยงไม่เป็นมันไม่มีแบบหนังสือให้อ่านก็ต้องผมก็ให้หนอนมกอีกวาน่ากินอย่างเงี้ยเฮ้ยเหมือนกันผมจับเป็นปอให้ผมคิดว่ามันกินแมลงเมื่อก่อนตัวแรกของผมก็อีกวาน่านะสัตว์แล้วมันก็ตายไปพอตายไปแล้วก็มันอาจจะไม่เหมาะกับเราแล้วก็ซื้ออย่างอื่นซื้อหนูมาซื้ออะไรมาประมาณเนี้ยแล้วก็พอเข้ามหาลัยครับผมก็ไปมุ่งด้านปลาทะเลซะส่วนใหญ่ปลาทะเลใช่ปลาทูก็คือจบประมงมาอ๋อพี่เอาจบประมงใช่ๆที่ประจอมเกล้าลาดกระบังครับครับใช่โอ้นี่ดีกีสุดยอดนะครับผมเลยมาสายนี้เลยสายที่ชอบด้วยใช่มั้ยครับมาสายสัตว์น้ำที่ชอบด้วยแล้วก็ทำงาน CP ก็ได้เป็นนักวิชาการที่ CP ตั้งแต่สมัยเรียนจบครับครับใช่แล้วก็เริ่มสั่งสมประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงเงี้ยก็เลยมาเป็นสีบุญชูทุกวันนี้นะใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเริ่มไปเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยเราก็เริ่มไปสวนจตุจักรเราก็เริ่มไปดูไปอะไรต่างๆแต่เมื่อก่อนเราซื้อปลาทะเลไม่ได้ซื้อสัตว์แปลกครับเพราะว่าสัตว์แปลกราคาค่อนข้างที่จะสูงยอดครับยกให้10นิ้วนะครับผมกับพี่เฮาสีบุญชูฟาร์มตรงนี้ผมภูมิใจแทนคนไทยหลายๆคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ดูจนจบนะครับคิดว่าคิดเหมือนผมแน่นอนนะครับผมก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยพี่เฮาที่ให้เกียรติผมในวันนี้นะครับผมขอกราบพี่เฮางามๆผมได้ความรู้ให้กับเพื่อนๆอะไรมากมายสิ่งที่อะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นที่นี่นะครับยังไงผมเป็นกำลังใจให้พี่เฮาสู้ต่อไปยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่พัฒนาขึ้นพี่คืออาจารย์ของผมเนาะสวัสดีครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าอยากมีคลิปดีๆแบบนี้คอมเมนต์ไลค์มาและอย่าลืมนะครับไปติดตามพี่เฮาด้วยที่เพจแฟนเพจสีบุญชูฟาร์มครับและก็จะทำช่อง YouTube ในไวๆนี้ใช่ไหมใช่ครับเร็วๆนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่เฮาครับผมสวัสดีครับวันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องต่อกันอีก